ครับเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมมาจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารนะครับสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนนะครับเราเป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งเดียวที่ได้ขออนุญาตเป็นพื้นที่นำเสนอนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะขออนุญาตพูดถึงผลสำเร็จและข้อจำกัดในการขับเคลื่อนการแก้จนด้วยแนวคิด property platform นะครับแนวคิดนั้นนะครับเราได้มีการวิเคราะห์จากเพนพอยต์นะครับซึ่งเดิมจากหน่วยงานของจังหวัดเนี่ยต่างคนต่างทำงานในการแก้ปัญหาความยากจนมาถึงวันนี้นะครับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารนะครับมีพื้นที่ในการทำงานแก้จนซึ่งก็เป็นปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนนะครับเราเป็นสถาบันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับในการแก้ปัญหาความยากจนด้วยการศึกษาและการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วเรามีบอร์ดนะครับมีสภาสถาบันนะครับวิทยาลัยชุมชนมีสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารนะครับเป็นบุคลากรนะครับเป็นบุคคลที่ช่วยผลักดันนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจนมีบทบาทในจังหวัดและต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสปป.ลาวที่ทำให้งานแก้ปัญหาความยากจนของเราได้ขับเคลื่อนไปในวันนี้นะครับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีพื้นที่ในการแก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดเป็นสถาบันวิชาการของจังหวัดและเป็นคลังสมองจังหวัดวันนี้ครับเราได้รับคำชมจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือท่านวรยานนะบอกว่าการจัดงานวันนี้ดีมากนะครับแล้วก็เอกสารการประชุมทำให้ท่านได้เข้าใจงานของเราแล้วก็ผลักดันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเป็นหน่วยงานที่จะผลักดันเรื่องของ policy เข้าไปในแผนจังหวัดนะครับเป็นหน่วยงานที่หนึ่งงานเดียวจากเดิมที่เราเป็นหน่วยงาน practice ครับเป็นหน่วยงานปฏิบัติเล็กๆอยู่ในจังหวัดวันนี้นะครับเราจะเป็นหน่วยงานที่นำ policy ของจังหวัดเข้าไปสู่โดยการใช้ข้อมูลคนยากจนนี้เข้าไปทำงานในพื้นที่นะครับแล้วจากข้อมูลในแผนความยากจนของจังหวัดที่เราพบนะครับข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับเรามี 5,000 ครอบครัวเรือนกลุ่มของเราก็คือกลุ่มอยู่ยากนะครับเนื่องจากคนเรียนยากจนในจังหวัดมุกดาหารเป็นกลุ่มที่อยู่ยากเราจึงสร้างแนวคิดก็คือจากการที่ property โดยนำเพนพอยต์ของจังหวัดจังหวัดมุกดาหารครับเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับมี7อำเภอมีประชากร 350,000 คนมีเพนพอยต์ใหญ่ๆอยู่6เพนพอยต์เรื่องระบบน้ำเรื่องการผลิตล้าหลังความรู้การเข้าถึงที่ทำกินนะครับแล้วก็การศึกษานะครับในอาชีพใหม่ๆรวมถึงการตกงานจากโควิดทำให้เราได้ต้องพัฒนาแนวคิดของ property platform โดยการใช้เวทีร่วมคิดร่วมทำโดยมีข้อมูลเป็นสำคัญโดยมีกลไกและกระบวนการของจังหวัดร่วมกันนะครับทำให้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารนะครับได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานของจังหวัดในเรื่องของแผนจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้คนเรียนยากจนได้รับการพัฒนาจังหวัดนะครับซึ่งจากเดิมการทำงานจังหวัดนั้นเป็นหน่วยงานราชการเป็นคนทำนะครับแล้วข้อมูลหนึ่งที่เราได้ใช้คือว่าเราใช้กลไกในเรื่องของการเชื่อมโยงการทำงานไม่ว่าจะเป็นศูนย์สจปจสพจอแล้วก็สพจตนะครับเราจึงผุดแนวคิดที่เรียกว่า3คุยครับไม่ใช่ว่าเราคุยนะครับคุยที่1คุยกันทั้งจังหวัดโดยการชวนทุกคนมาพูดคุยกันคุยที่2คือคุยทั้งอำเภอนะครับแล้วคุยที่3ครับคือคุยทั้งเมืองโดยการนำแนวคิดของเทศบาลเมืองซึ่งมีอยู่3ชุมชนเป็นเขตเทศบาลนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วเกิดแนวคิดคุยกันทั้งจังหวัดครับแล้วเราได้นำแนวคิดของ Operative Governance นะครับมาโดยใช้เวที Property Model ของจังหวัดโดยใช้กลไกชวนคุยทั้งจังหวัดโดยมีข้อมูลอยู่นะครับอยู่3เรื่องนะครับใหญ่ๆคือข้อมูลจริงบุคคลจริงแล้วก็เหตุการณ์จริงและสถานที่จริงทำให้การทำงานนั้นนะครับอยู่บนพื้นที่การปฏิบัติการนะครับไม่ได้อยู่บนทฤษฎีอย่างเดียวเราจึงได้แนวคิด Gated Theory ของชุมชนมาเป็นแนวคิดในการทำงานของพื้นที่ในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนในขณะเดียวกันนะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ในหลับอำเภอโดยเฉพาะอำเภอนิคมคำสร้อยก็ได้แนวคิดคือหม่อนแก้จนนะครับหม่อนเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งของอำเภอนิคมคำสร้อยเมื่อ40ปีที่แล้วครับจากเดิมเป็นการหม่อนเพื่อเลี้ยงตัวใหม่ครับปัจจุบันเราก็เอาหม่อนนั้นมาทำเป็นใบนะครับโดยใช้ใบของหม่อนนั้นมาทำเป็นสารสกัดนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเราแนวคิดนี้เราจะคิดว่าเราจะทำสารสกัดจากใบหม่อนเพื่อเป็นเครื่องสำอางให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจดีนะครับเชื่อมต่อไปสู่เรื่องของการทำงานในเชิงพื้นที่กับสปป.ลาวด้วยนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดชวนคุยทั้งอำเภอแล้วจากเดิมที่ภาคีในการพัฒนาจังหวัดไม่ได้มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์สจปต.สจป.อ.แล้วก็สปจ.นะครับไม่ได้มีการพูดคุยกันเราก็ได้กำหนดแนวคิดก็คือใช้เวทีสภาเมืองมุกนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการทำงานนะครับให้เกิดการพูดคุยกันในระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบล นะครับแล้วก็ในอนาคตครับจังหวัดมุกดาหารนะครับเราก็จะสร้างซีนาริโอมุกดาหารขึ้นมานะครับว่าฉากทัศน์ของมุกดาหารในอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
นะครับจากการทำงานเชิงพื้นที่นั้นเพราะจากกระทัดนั้นเราจะฟอร์ไซต์งานออกไปให้เห็นว่าวิลเลียมชนมุ่งหารจะเป็นหน่วยงานชี้นำทางวิชาการที่จะทำให้ชุมชนได้ขับเคลื่อนอย่างถูกต้องแล้วก็เกิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันและคิดว่าการทำงานของวิลเลียมชนมุ่งหารนะครับวันนี้นะครับวิลเลียมชนมุ่งหารมีพื้นที่เชิงวิชาการในการทำงานต้องขอบคุณหน่วยบริหารงานและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบปท.ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ศิลพรบัวสายนะครับที่ทำให้วิลเลียมชนมุ่งหารได้เข้ามาในคำทำงานวิจัยชิ้นนี้ทำให้เราเป็นวิชาการมากขึ้นมีความเป็นนักวิจัยนะครับมีความเป็นนักวิชาการแล้วเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลกับจังหวัดได้นะครับจังหวัดยอมรับวิลเลียมชุมชนมากขึ้นในพื้นที่ของการทำงานครับขอบคุณเสียงตบมือครับสมุทรเป็นคนสุดท้ายครับ